นีพระกุมารของเราจะได้เจอกับน้องราณีแล้วมันหมายกันเอาไว้ตั้งหลายปีไม่เคยเห็นหน้าตากันมาก่อนเลยถ้าเจอราณีแล้วขนุนเป็นไงเขินนี่ไม่เจอราณีเป็นสิบปีไม่เคยเจอกันอ่ะมันหมายกันเดี๋ยวก็ติดในป่าก็เขินนะขนุนเขินอย่างนี้แต่ว่าแล้วถ้าหากว่าราณีรู้ว่าเราเป็นง่อยล่ะอ้าวน่าจะทำยังไงดีล่ะขนุนอายตายเลยไม่ต้องไปเลยพระเจ้าค่ะนอนอยู่บ้านไม่ได้แล้วไม่ไปไม่ได้ยังไงต้องไปเจอราณีให้ได้แล้วก็เดินก็ไปหาเขาเลยจะกลัวอะไรแล้วถ้าราณีเขารู้ว่าเราเป็นง่อยล่ะก็ไม่ต้องไปนอนอยู่บ้านไม่ได้มันต้องมีวิธีแก้ไขต้องมีแก้จะทำยังไงไม่ให้ราณีรู้ว่าเราเป็นง่อยมือเราหงิกนะมองบนเผินไม่รู้หรอมั้งนึกว่าลำยักษ์โอ้นึกออกแล้วขนุนขนุนรักเราหรือเปล่ารักสิพระเจ้าค่ะรักใช่ไหมยืมแขนข้างหนึ่งแม่ไม่ได้ข้างเดียวเองอะแขนแค่ข้างเดียวเองไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเอามือไหนจับตะเกียบกินข้าวเตี๋ยวแม่ขนุนเข้าใจผิดแล้วนี่คิดว่าเราจะตัดแขนไปใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ตัดแขนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆเลยนี่นะขนุนมายืนข้างหลังเรามายืนข้างหลังนะแล้วก็เดี๋ยวมายืนข้างหลังนี่เรามาจู้ไก่กันเหรอมายืนข้างหลังเนี่ยก็ยืนเฉยๆที่เนี่ยยืนข้างหลังแล้วอ่ะแล้วทีนี้ขนุนเราอาศนายืมแขนข้างซ้ายของขนุนหน่อยอันนี้ข้างนี้เดี๋ยวข้างขวาเราใช้แขนตัวเองเองได้ๆแบบนี้ไงอ่ะเห็นไหมหูแล้วใส่ชุดสีเดียวกันพอดีเลยอยากก็ตาเห็นอยากก็รู้ว่าจะต้องใส่สีอะไรงั้นเนี่ยนึกภาพออกหรือยังว่าจะทำยังไงนึกภาพออกแล้วเราก็มาซ้อมกันเลยนะให้มันสัมพันธ์กันไปพร้อมกันนะสมมุติว่าท่านผู้ชมเป็นน้องราณีเราก็ต้องค่อยๆเดินเข้าไปกันค่อยเข้าไปหาราณีเราเรียกราณีราณีนี่เขายืนหันหลังให้อยู่รัชกิจอะไรครับใช่ไม่หันมาราณีราณีจ๋าทำไมราณีไม่หันราณีที่ทำอะไรอ่ะขนุนยิงนักอีงามไส้ไม่ได้สะกิดรู้จะสะกิดยังไงนี่แค่เรื่องสมมุติสะกิดเป็นแขนเลือดแล้วมันยังไงน้องราณีหันมาแน่นอนแล้วสมมุติว่าราณีหันหน้ามาปั๊บราณีสวยถูกใจเหลือเกินเลยครับผมเป๊ะเหมือนเคยเล่นมาก่อนใช่ท้องบทบ้างเมื่อก่อนผมเรียนจังหวะมาฉันรักเธอเท่าฟ้าอ่ะตามฉันอะไรอ่ะขนุนฉันไงฉันนี่ไม่ใช่อันนั้นฉันของพระสงฆ์เขาแล้วอันนี้ตัวเราอ่ะฉันพระของพระเอกตัวเราเออฉันฉันอะไรไม่รู้ก็กำหมัดฉันรักเธอเท่าฟ้าอะไรอ่ะอะไรกำลังจะรักเธออันนี้มันรักขโมยรักอ่ะรักมากอ่ะรักเออรักเธอเท่าฟ้าเท่าฟ้าชี้ไปหลังคาทำไมฟ้าชี้ฟ้าเลยขนุนทำไม่สวยเลยขนุนต้องให้ทำให้ดูอีกแล้วเนี่ยดูนะดูทำแค่ครั้งเดียวฉันนี่ดูนี่หิวฉันรักเธอรักเหนื่อยแล้วอะเท่าฟ้าดูนี่ดูฟ้านี่
ให้มันสวยนี่ฟ้าหรือก้อนเมฆเนี่ยมันก็อยู่บนฟ้าเหมือนกันอ่ะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนฉันไปเตรียมทองให้อย่าลืมทองนะสำคัญมากเลยได้เลย